ตอนนี้นะคะการก็อยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์ทลักค่ะวันนี้จะพามาดูขั้นตอนการทำ Immune Fighter System Plus ซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยจะมี3ขั้นตอนรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปพบคุณหมอกันนะคะครับสวัสดีครับวันนี้มาปรึกษาเรื่องอะไรนะครับก็เห็นที่เขาขายกันก็จะมีโปรแกรมเพื่อสุขภาพคือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายตรงนี้เนี่ยก็สงสัยว่ามันสร้างภูมิคุ้มกันยังไงอ๋อก็อย่างนี้ก่อนเวลาที่เรามาปรึกษากันเนี่ยนะครับอันดับแรกหมอก็จะเริ่มต้นด้วยดูประวัติดูอาการของแต่ละคนก่อนนะมีโรคประจำตัวอะไรไหมทานยาทานวิตามินอะไรอยู่หรือเปล่าวันนี้ถ้าโฟกัสเรื่องของการเพิ่มอิมมูนเนี่ยนะครับนะก็ที่มาที่ไปก็คือว่าเราเริ่มรู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้ข่าวของโควิดนะมันเกิดได้ทั่วไปหมดเลยนะทีนี้โควิดเนี่ยมันมีโอกาสว่าใครก็ได้ที่ไปสัมผัสมาเราก็อาจจะติดเชื้อโดยเฉพาะในระยะ3เนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าเดินตามท้องถนนเดินตามห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตใครจะเป็นบ้างนะทีนี้สิ่งที่สำคัญคือถ้าเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันของเราเองให้สูงขึ้นได้เนี่ยเราก็อาจจะไม่เจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยเราก็อาจจะไม่แบบรุนแรงไม่ต้องเข้า ICU ไม่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจนะทีนี้วิธีที่เราจะเพิ่มอิมมูนของร่างกายของเราตัวเองเนี่ยอันดับแรกคือเรื่องของพฤติกรรมก่อนนะพฤติกรรมก็ได้แก่เรื่องของการออกกำลังกายประจำการจัดการความเครียดการเข้านอนให้ตรงเวลานะแล้วก็ก่อน5ทุ่มแล้วก็นอนให้ได้6ถึง8ชั่วโมงอันนี้ทั่วๆไปรู้อยู่แล้วอันดับที่2ที่ทำได้เลยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันของตัวเองก็คือการทานวิตามินให้เพียงพอนะเพราะว่าสารอาหารที่จำเป็นในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทานโปรตีนให้มากพอทานพวกซิงค์หรือว่าสังกะสีนะเพราะว่าซิงค์อันนี้มีหลายเปเปอร์เลยบอกแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับกลไกที่เชื้อโควิดมันเข้าไปทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายวิตามิน D3 นะซึ่งปกติเนี่ยส่วนใหญ่ในคนไทยเนี่ยมากกว่า 37% เนี่ยที่วิตามิน D ต่ำถึงแม้อยู่เมืองร้อนมีแดดเยอะแต่เราหลบแดดกันตลอดทำงานอยู่แต่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยนะอย่างหมอเองหมอเจาะเลือดดูระดับวิตามินหมอก็ต่ำด้วยเหมือนกันก็เสริมวิตามิน D เข้าไปนะแล้วก็วิตามิน C นะวิตามิน C ก็เป็นตัวที่รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเราเป็นหวัดแล้วเราทานวิตามิน C เนี่ยมันจะช่วยทำให้ recovery เร็วขึ้น ทีนี้เราพยายามทำ research นะแล้วเราก็ปรึกษากับหมอที่ทางอเมริกากับหมอทางที่ยุโรปว่าอะไรที่จะเป็นตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายนะเราก็ไปเจอว่าไอตัวโอโซนเทอราปีเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เราได้นะโอโซนมันช่วยได้ยังไงคือโอโซนเนี่ยมันจะมีออกซิเจนอยู่3อะตอมนะแต่ว่าออกซิเจนตัวที่3เนี่ยมันจะมีประจุลบอยู่ด้วยนะมันก็จะไม่ค่อยเสถียรนะแต่ว่าไอ้ความที่มันไม่เสถียรเนี่ยไอ้ตัวประจุลบพอเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะเป็นสารอนุมูลอิสระแบบอ่อนๆซึ่งตัวเนี้ยมันมีฤทธิ์ในการที่มันจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้โดยเฉพาะเชื้อไวรัสนะมันมีฤทธิ์ที่จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ช่วยการสร้างการหลั่งของโกรทแฟกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกกลูตาไทโอนหรือคาตาเลสอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ช่วยทำให้ตอบสนองต่อการที่จะช่วยต้านการอักเสบในร่างกายนะแล้วก็ตัวออกซิเจนอีก2ตัวมันยังไปช่วยทำให้ร่างกายเราได้ออกซิเจเนชันมากขึ้นนะเราก็จะสดชื่นมีแรงมี energy เยอะขึ้นนะแล้วก็มันยังไปช่วยในการขยายของเส้นเลือดด้วยผ่านทางไนตริกออกไซด์นะทำให้เกิดการขยายตัวเส้นเลือดทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น อันนี้ก็เลยจะเป็นสเต็ปแรกในการที่เราใช้ในการช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายวิธีการทำหลอดโอโซนนี้เราทำยังไงบ้างคือเราเหมือนบริจาคเลือดเราเอาเลือดออกมาจากร่างกายแต่ว่าเราออกมาแค่50 ซีซีเวลาบริจาคเลือดเนี่ยเราออกมา450 ซีซีนะแต่อันนี้เราออกมาแค่50ใช่ไม่มีผลว่าหน้ามืดอะไรอย่างนี้ไม่มียกเว้นคนที่เลือดจางมากๆคุณพ่อคุณแม่อายุ65ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมาทำอันนี้อันตรายไหมไม่อันตรายเราแค่50 ซีซีใช่ใช่แล้วก็เราเอาออกมาเสร็จปุ๊บเราก็เอากลับเข้าไปในร่างกายด้วยนะฮะแล้วก็เอากลับเข้าไปเกือบจะทันทีเลยโปรเซสช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงนะแต่ว่าทุกเคสเนี่ยหมอก็จะต้องประเมินก่อนว่าเคสนี้จำเป็นไม่จำเป็นทำได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับหลังจากที่เราเอาเลือดออกมาเนี่ยเราก็จะเติมโอโซนเข้าไปในขวดนี้เลยตอนที่ทำเนี่ยเราจะเห็นว่าเลือดที่มันเป็นเลือดดำเนี่ยหลังจากได้โอโซนเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเลยนะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเลือดเนี้ยกลับเข้าไปในร่างกายนะสเต็ปที่2เนี่ยเราจะให้แอนตี้ออกซิแดนต์หรือให้วิตามินสารอาหารเข้าไปในร่างกายอันแรกที่เราจะให้เนี่ยก็จะมีวิตามิน C นะวิตามินB รวมนะ B12 แล้วก็พวกแมกนีเซียมอย่างวิตามิน C เนี่ยช่วยเกี่ยวกับ
การเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่แล้วเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะแล้วก็อย่างแมกนีเซียมหรือว่าวิตามินบีรวมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้กระบวนการดีท็อกซ์ของที่ตับเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะมันก็จะเปลี่ยนจากสารพิษที่ละลายในไขมันกลายเป็นสารพิษที่ละลายในน้ำแล้วก็ขับออกมาทางปัสสาวะได้เพราะบางคนถามว่าอย่างนี้ก็กินเอาก็ได้นี่แต่ว่าโดสที่ให้เราให้ในปริมาณที่เยอะกว่าแบบที่กินแล้วก็การดูดซึมมันก็จะเข้าไปในร่างกายโดยตรงเลยนะอย่างวิตามินซีเนี่ยเราให้กินประมาณสัก1,000หรือ2,000มิลลิกรัมวันหนึ่งก็จะเต็มที่เท่านั้น แต่ที่เราฉีดให้เนี่ยเราฉีดให้5,000มิลลิกรัมเลยนะก็เป็นปริมาณที่สูงแล้วมันก็จะทำให้มีฤทธิ์หรือโดสในการรักษาได้ดีกว่าสเต็ปที่3เนี่ยเราจะให้เวเบอร์เลเซอร์เวเบอร์เลเซอร์เนี่ยก็คือเราจะมีสายไฟเบอร์ออปติกนะอยู่บริเวณที่เราเปิดเส้นสำหรับแทงน้ำเกลือตรงเนี้ยนะฮะแล้วตรงสายตรงเนี้ยเราจะมีเครื่องผลิตแสงเลเซอร์ขึ้นมานะโดยที่เรามีเปเปอร์มาบอกว่าแสงที่จะช่วยในการที่ทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นเนี่ยก็จะมี2อันก็คือแสงสีแดงกับแสงสีน้ำเงินนะซึ่งพอเราทำครบทั้ง3สเต็ปเนี่ยมันก็จะช่วยบูสต์ภูมิคุ้มกันหรือว่าบูสต์อิมมูนของเราขึ้นมาให้ดีขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้3สเต็ปโปรแกรมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเรานะคะวันนี้การก็มาทำตัว Immune Fighter System Pass ค่ะซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยก็จะมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือโอโซนเทอราปีขั้นตอนที่2ก็คือการเติมวิตามินให้กับร่างกายขั้นตอนที่3ก็คือเวเบอร์เลเซอร์นั่นก็คือการใช้แสงเลเซอร์2สีนะคะนำเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านเส้นเลือดใหญ่ของเรานั่นเองค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจโปรแกรมนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะ